โซเชียลแตกหลังเห็นคลิปเบลล่าขว่องพระเอกหนุ่มทำบุญ f อสัตว์ภาพเก่าคนปั่นต้องขอโทษกลายเป็นประเด็นร้อนฉากขึ้นมาเมื่อผู้ใช้ติ๊กต็อกรายหนึ่งเปิดเผยภาพนางเอกสาวอย่างเบลล่าราณีรวมทำบุญคู่กับหนุ่มรุ่นน้องอย่างกองทัพพีกพร้อมครอบครัวทั้งสองฝ่ายซึ่งทั้งคู่โดนชาวเน็ตฉี้เป้าเขาใส่ว่าเป็นคู่พระนางจากเพจดังเจ๊มอยร้อยแปด ที่ได้ออกมาหย่อนคำใบปริศนาซุบซิบถึงนางเอกพระเอกคู่หนึ่งที่เล่นละครด้วยกันแต่ไม่รู้ว่าตอนนี้กำลังจะกลายเป็นคู่จริงกันหรือเปล่าซึ่งในขณะเดียวกันทางด้านแฟนคลับอีกส่วนก็ออกมาแก้ไขความเข้าใจผิดแทนเบลล่าและพีกระบุภาพดังกล่าวเป็นภาพเก่าครั้งยังถ่ายละครให้รักพิพากษาด้วยกันเท่านั้น รวมทั้งยังบอกว่าในตอนนี้เบลล่าโสดแล้วซึ่งฝั่งของหนุ่มพิกเองก็ไม่มีข่าวกับสาวที่ไหนหากทั้งคู่จะคบหากันจริงซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่ผิดอย่างไร และท่วงถามเจตนาของคนขุดเอาคลิปนี้ออกมาเผยแพร่นในตอนนี้ว่ามีเจตนาอะไรต้องการสร้างความเสื่อมเสียให้เบลล่าหรือไม่และควรจะออกมาแสดงความรับผิดชอบที่ทําให้เกิดความเข้าใจผิดขึ้นส่วนข้อเท็จจริงจะเป็นอย่างไรนั้นคงต้องรอฟงังนางเอกสาวออกมาชี้แจงด้วยตัวเองอีกทีแล้วล่ะค่ะ